สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับสู่รายการคาครูบายเศรษฐีนะครับรายการที่จะนำคุณผู้ชมมาทำความรู้จักแล้วก็เรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยีต่างๆบนรถยนต์ฟอร์ดนะครับสำหรับเทปนี้ผมจะมาคุยฟังก์ชันหนึ่งของรถยนต์ฟอร์ดที่ทำงานร่วมกับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนในยุคปัจจุบันนะฮะนั่นก็คือระบบ Android Auto นะครับซึ่งระบบ Android Auto จะติดอยู่ในซิงค์3แล้วก็ซิงค์ตัวล่าสุดเป็นซิงค์ 2.5 นะครับใน Ford Ranger รุ่น XLT ด้วยไปนั้นแอป Android Auto มันเป็นแอปที่ยังไม่ได้อนุญาตให้โหลดผ่าน Play Store เราต้องดาวน์โหลดจาก APK นะครับรายละเอียดค่อยไปค้นหากันนะครับว่า APK คืออะไรผมไม่ขอคุยในเรื่องนั้นแล้วกันเรามาคุยเรื่องวิธีการดาวน์โหลดนะครับวันนี้เราจะคุยตั้งแต่ขั้นตอนการดาวน์โหลดไปจนถึงการใช้งานร่วมกับรถนะครับลักษณะมันคล้ายๆกับ Apple CarPlay แต่มันเป็นฝั่งของ Android นั่นเองนะครับเราสามารถดึงแอปพลิเคชันบางแอปหรือว่าหน้าจอของมือถือของเรานะครับไปใช้บนรถยนต์ Ford ได้เลยบนหน้าจอรถยนต์นั่นเองนะครับอย่างเช่นแอปพลิเคชัน Google Map อะไรประมาณนี้แล้วก็ Google Music ต่างๆสามารถใช้งานได้เลยก่อนอื่นเราต้องตั้งค่ามือถือก่อนนะครับบางเครื่องมันอาจจะดาวน์โหลดได้อัตโนมัตินะครับสำหรับการดาวน์โหลดไฟล์ APK แต่บางรุ่นถ้ามันไม่ออโต้นะครับจริงๆมันจะถามแต่ถ้าคุณผู้ชมกังวลก็อย่างสมมติผมยกตัวอย่างเป็นของ Oppo ก่อนแล้วกันนะครับคุณผู้ชมมาที่ Setting นะฮะแล้วก็ไปที่การตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับก็คลิกเข้าไปการตั้งค่าเพิ่มเติมเครื่องมันช้านิดนึงนะครับช้านิดนึงจากนั้นก็ไปหาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวนะครับเสร็จเราก็ต้องเปิดติดตั้งแอปจากแหล่งที่มาไม่รู้จักก่อนนะครับถ้าเราเปิดไปแล้วมันก็จะโหลดไฟล์จาก APK ได้อย่างง่ายดายขั้นตอนที่1ก็ไปเสิร์ชคำว่าดาวน์โหลด Android Auto APK นะครับอันนี้ต้องออกตัวก่อนนะครับว่าดาวน์โหลดไปแล้วไม่ใช่ว่าจะดู YouTube บนหน้าจอได้นะครับต้องแยกคนละส่วนกันนะครับ Android Auto แอป Android Auto มันเป็นสะพานเพื่อจะให้คุณผู้ชมไปดู YouTube ได้ก็จริงแต่คุณผู้ชมต้องไปรูทเครื่องก่อนซึ่งมันคนละส่วนกันวันนี้ที่ผมมารีวิวแก้การใช้งาน Android Auto แล้วก็วิธีดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเท่านั้นเพราะนั้นวิธีการที่จะดู YouTube บนหน้าจอรถยนต์ Ford ได้คุณผู้ชมต้องมีแอป Android Auto และต้องรูทเครื่องนะครับต้องเป็น2 ส่วนวันนี้ย้ำกันอีกรอบว่าเรามาดูวิธีดาวน์โหลดแอป Android Auto เพื่อไปใช้งานกับรถยนต์ Ford นะครับแล้วก็วิธีการใช้งานเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับเมื่อพิมพ์เข้ามาเสร็จนะครับก็คลิกไปเลยในเรื่องของเวอร์ชั่นว่ามันเหมาะสมกับโทรศัพท์รุ่นไหนอะไรยังไงอันนี้ผมไม่ขอพูดเชิงลึกนะครับเพราะว่าโทรศัพท์มือถือแต่ละท่านก็แตกต่างกันพอคุณผู้ชมคลิกเข้ามาแบบนี้นะครับคุณผู้ชมก็จะเจอขวามือล่างนะฮะก็แตะคำว่าดาวน์โหลดครับเดี๋ยวมือถือมันก็จะถามเราเองนะครับมือถือผมช้านิดนึงนะครับรอสักครู่นะฮะโอเคครับพอเราแตะเสร็จถ้ามือถือไวก็จะขึ้นมาเลยแต่ของผมมันอาจจะช้านิดนึงมันก็ขึ้นมาว่าไฟล์ประเภทนี้อาจเป็นอันตรายนะครับเราก็ต้องยอมรับตกลงมันถึงแม้ว่ามันเตือนไว้แบบนี้มันแค่เตือนนะครับไม่ได้มีอะไรหรอกเพราะว่าในประเทศไทยเรามันยังไม่ได้ปล่อยให้ดาวน์โหลดอย่างถูกต้องตาม Google Play Store นั่นเองนะครับกดตกลงไปบางเครื่องมันก็ให้เราอินสตอลต่อหน้าเราเลยบางเครื่องก็อาจจะไปเก็บอยู่ในการจัดการไฟล์อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ต้องไปติดตั้งอีกรอบนึงถ้าเครื่องไหนที่มันไม่ออโต้รันนะครับคุณผู้ชมก็ไปที่ Setting มันแล้วก็ไปหาที่การตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับอันนี้ต้องวงเล็บไว้นิดนึงว่ามือถือแต่ละเครื่องอาจจะไม่เหมือนกันบางเครื่องอาจจะไปเก็บอยู่ในไฟล์ APK บางเครื่องอาจจะไปเก็บอยู่ในการจัดการดาวน์โหลดบางเครื่องอาจจะไปเก็บอยู่ในการจัดการไฟล์นะครับเครื่องนี้จะเก็บอยู่ในจัดการดาวน์โหลดนะครับมันช้านิดนึงนะครับเราก็จะเจอเห็นไหมครับเราก็ดาวน์โหลดมาเรียบร้อยละเราก็แตะมันเสร็จเดี๋ยวมันจะถามให้เราติดตั้งนะครับเราจะยอมรับติดตั้งมันไหมเราก็กดติดตั้งไปช้านิดนึงนะครับมันก็จะติดตั้งของมันเดี๋ยวเรารอมันติดตั้งนะครับ
พอมันติดตั้งเสร็จมันก็ขึ้นแบบนี้นะครับเราจะกดเสร็จสิ้นหรือจะกดเปิดเลยก็ได้ผมขอกดเสร็จสิ้นก่อนแล้วกันเสร็จสิ้นเสร็จเราก็ออกไปสู่เดสก์ท็อปนะครับแอปเป็นรอโต้ก็จะโผล่มาแบบนี้แล้วเราก็ต้องไปตั้งค่ามันนิดนึงนะครับก็เปิดเข้ามาปึ๊บรอมันแป๊บนึงนะครับเปิดมาครั้งแรกโทรศัพท์ผมช้านิดนึงมันก็จะถามว่าเราจะเริ่มต้นการใช้งานหรือไม่เราก็กดเริ่มต้นการใช้งานกดไปเลยครับก็กดต่อไปเรื่อยๆครับอย่าเพิ่งกดออกอนุญาตมันนะครับจะมีประมาณ6รายการเราก็อนุญาตไปเรื่อยๆอนุญาตมันก็บอกแล้วว่าให้เราอนุญาตอะไรนะครับ SMS อะไรนี่คือสิ่งที่มันใช้ได้นะครับเข้าถึงปฏิทินไหมนะครับได้หลายอย่างเลยก็อนุญาตไปเรื่อยๆจนถึงขั้นตอนนี้นะครับเขาบอกว่าอนุญาตให้ Android Auto แจ้งเตือนทับแอปอื่นๆเหล่านี้ในหน้าจอถัดไปหรือไม่เราก็ดำเนินการไปเมื่อเราอนุญาต Android Auto เสร็จแล้วนะครับก็จะเข้ามาสู่หน้าจอของการใช้งานหน้าจอแรกก่อนถ้าเราจะทดสอบไมโครโฟนโอเค Google โอเค Google โอเค Googleตัวอย่างของสิ่งที่คุณสามารถขอให้ Google ทำให้ได้หลังจากเปิดไมโครโฟนแล้วคุณสามารถพูดว่า Call Mom Textually หรือ Direction to a Gas Station ประมาณนี้ละครับมันก็แค่บอกว่าการใช้ไมโครโฟนมีลิมิตอะไรบ้างและก่อนจะไปใช้งานกับรถยนต์ Ford เดี๋ยวขออนุญาตแนะนำเพิ่มเติมนิดนึงนะครับคุณผู้ชมตรงแถบเมนู3ขีดตรงนี้แตะขึ้นมามันจะมีเมนูนะครับมีเมนูออกจากแอปขอความช่วยเหลือ Apple Auto เกี่ยวกับแล้วก็การตั้งค่านะครับอันนี้เราสามารถตั้งค่าเพิ่มเติมได้อีกนิดหน่อยผมขอเริ่มที่การตั้งค่าก่อนแล้วกันนะครับก็จะมีเมนูเพิ่มเติมอันแรกเขาบอกว่าเราจะปิด Wi-Fi ขณะ Android Auto ทำงานหรือขณะเสียบ USB หรือไม่ไม่ต้องนะครับไม่ต้องไปเปิดมันปรับแต่งแสดงลอนเชอร์ของหน้าจอรถยนต์อันนี้เราจะปรับหรือไม่ปรับแต่งก็เรื่องของเรานะครับเราจะให้มันเข้าไปอยู่อะไรยังไงอันนี้เมนูนี้ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจมันเท่าไหร่นะครับต้องออกตัวก่อนเอาเมนูที่ผมเข้าใจแล้วกันนะครับล็อกโทรศัพท์ขณะขับรถอันนี้ผมขอปิดแล้วกันนะครับก็อยากเปิดอะไรก็เลื่อนไปดูได้เลยครับเป็นภาษาไทยอยู่แล้วต่อมาเรามาเข้าสู่ขั้นตอนวิธีการใช้งานนะครับแน่นอนเราก็ต้องมีสาย USB นะครับคุณผู้ชมก็เสียบมันเข้าไปเลยนะครับเสียบปุ๊บเข้าไปแล้วก็รอมันแป๊บหนึ่งนะครับจากนั้นเมื่อโทรศัพท์ของเรารับการโอนถ่ายข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าจอก็จะขึ้นมาประมาณนี้ก็กดดำเนินการต่อเลยครับคุณผู้ชมก็กดยอมรับมันแล้วก็ที่มือถือเราก็ต้องกดต่อไปด้วยนะครับมือถือจะมีคำว่าต่อไปติ๊กเข้าไปเลยจากนั้นมันก็เตรียมซิงค์กันพอมันซิงค์กันแล้วนะครับเดี๋ยวมันก็จะขึ้นหน้าจอมาแบบนี้นี่คือหน้าจอ Android Auto กำลังทำงานนะครับแต่จะพูดสำเร็จนะครับนี่นะครับระบบช่วยเหลือฉุกเฉินของ Ford ยังคงเปิดได้ปกตินะครับเราจะตั้งเป็นเครื่องโปรดหรือไม่ก็แล้วแต่เราก็กดเสร็จสิ้นที่มือถือก็จะมีการเรียกคำขอมาจาก Ford ก็กดตกลงมันซะนะครับมันจะเชื่อมต่อบลูทูธด้วยเพราะผมเปิดไว้ให้มันเชื่อมต่อบลูทูธอัตโนมัติด้วยนะครับสำหรับการต่อสาย USB เมื่อครู่โดยปกติแล้วนะครับแอปพลิเคชัน Android Auto เนี่ยมันจะเด้งไปหน้าแผนที่อัตโนมัตินะครับเพราะว่าเราอาจจะไปตั้งค่าของมันไว้ตั้งแต่เบื้องต้นนะครับถ้าเราไม่ได้ไปเปลี่ยนค่าอะไรมันอันนี้คือที่ผมให้คุณผู้ชมดูเมนูตั้งค่าผมตั้งว่าไม่ให้ล็อกหน้าจอมือถือนะครับถ้าล็อกหน้าจอมือถือเนี่ยส่วนตัวผมไม่ชอบที่เราดูกันก่อนน่าจะมาถึงตอนนี้นะครับผมจะตั้งค่าว่าไม่ให้ล็อกหน้าจอมือถือเพราะนั้นสิ่งที่เราจะทำได้ไหมครับคุณผู้ชมย้ำนะครับว่าอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการดู YouTube บนหน้าจอเพราะนั้นการดู YouTube มันต้องไปรูทเครื่องอีกทีนึงซึ่งการรูทเครื่องมันเป็นขั้นตอนที่ยุ่งยากวุ่นวายอธิบายยากมากนะครับเพราะนั้นผมไม่อยากรีวิวตรงนั้นเอาเป็นว่าเราใช้งานได้อย่างสมบูรณ์เลยนะครับตอนนี้สำหรับ Android Auto ก็เลือกใช้แผนที่นะครับนี่คือเมนูของมันก็เหมือนกับคุณผู้ชมใช้ Google Map ปกตินะครับแต่จะช้าจะไวมันขึ้นอยู่กับมือถือคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้มือถือผมมันช้าผมมีเกียรติใช้ให้ดู
กดปุ่มโฮมก็กลับไปสู่เมนูอีกนะครับแล้วก็พวกนี้ก็จะเป็น Play Music นะครับถ้าเราตีมเพลงไว้ดูก่อนนะครับว่ามีหรือไม่อันนี้ไม่มีเพลงนะครับของผมไม่มีเพลงกิจกรรมล่าสุดก็ส่งปุ๊บก็ยังไม่มีเพลงนะครับยังไม่มีเพลงถ้ามีเพลงเราก็จะเล่นเพลงได้เลยนะครับนี่ก็ยังไม่มีเพลงไม่มีเพลงสักอันหนึ่งส่วนอย่างอื่นอีกนะครับอะไรอีกบ้างอ่ะนี่ก็ยังไม่เคยเล่นกันว่ามันคืออะไรนะครับน่าจะเป็นเกี่ยวกับว่าเราดาวน์โหลดอะไรมาบ้างแล้วก็อันนี้ก็เป็นโทรศัพท์นะครับอันนี้ก็เป็นไมโครโฟนผมลองกดโทรดูนะฮะเราสามารถใช้ตรงนี้ได้ด้วยถ้าจำไม่ผิดนะครับโทรหา0812345690กำลังโทรหา0812345690นะเดี๋ยวไม่รู้ไปลงเบอร์ใครนะครับก็ประมาณนั้นเราสามารถใช้งานร่วมตรงนี้ได้เลยนะครับสะดวกสบายมากใช้แผนที่ก็ได้นะครับอ้าวดันโทรแล้วโอ้ยกดวางสายก่อนครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชัน Android Auto ร่วมกับหน้าจอ Sync 3บนรถยนต์ Ford นะครับคุณผู้ชมก็น่าจะไม่ยากนะครับโดยเฉพาะมือถือบางรุ่นที่มันง่ายกว่าเครื่องของผมเนี่ยเครื่องของผมมันเป็นเครื่องแก่แล้วก็มันต้องไปเปิดโหมดนักพัฒนาซ้ำๆซากๆหลายรอบนะครับน่าจะเป็นแนวทางให้กับคุณผู้ชมได้ไปใช้งานแอป Android Autoกันกับรถยนต์ Ford ได้นะครับเรื่องราวเหล่านี้ก็ติดตามได้ทุกช่องทางสะดวกนะครับ YouTube Channel Facebook Fanpage หรือจะค้นหาผ่าน Google ก็ได้ครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ